ปีพุทธศักราช2308กองทัพอังวะยกทัพมาประชิดกรุงศรีอยุธยาพระยาตาเจ้าเมืองตาหัวเมืองทางเหนือผู้มากฝีมือในการรบด้วยความดีความชอบจึงได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระยาวชิวระปราการปกครองเมืองกำแพงเพชรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก่อนหน้านี้พระองค์ทรงปกครองเมืองตากในตำแหน่งพระยาตากแทนคนก่อนที่เสียชีวิตลงและได้ทำหน้าที่ต่อสู้ป้องกันข้าศึกที่มารุกรานเมืองตากหลายครั้งจึงได้รับความดีความชอบได้รับโปรดเกล้าเลื่อนมากินตำแหน่งพระยาวชิรปาการปกครองเมืองกำแพงเพชรแต่ก็มีเหตุที่ไม่ได้มาปกครองเมืองกำแพงเพชรต้องถูกเรียกตัวเข้ามาช่วยป้องกันกรุงศรีอยุธยาเมื่อข้าศึกต่างแดนยกทัพหวังตีเอากรุงศรีจึงถูกเรียกลงมาช่วยป้องกันพระนครณสมรภูมิรบวัดสังขวาห่างออกไปจากกรุงศรีอยุธยาราว50เส้นลงมาช่วยป้องกันกรุงศรีอยุธยานั้นมีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้พระองค์เกิดความท้อพระทัยในการทำศึกอย่างเช่นการนำทัพออกไปกับพระยาเพชรบุรีที่วัดสังฆาวาสซึ่งห่างออกไปจากกรุงศรีอยุธยา50เส้นเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้พระยาเพชรบุรีเสียทีฆ่าศึกจนต้องจบชีวิตลงเมื่อพระองค์ทรงเห็นหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้พระองค์เกิดความท้อพระทัยในการทำศึกจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจพาทหารขุนพลของพระองค์มาตั้งค่ายอยู่ที่วัดพิชัยซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นทหารที่มาจากเมืองตากครับท่ามกลางราตรีอันมืดมิดแสงเพลิงลุกไหม้รอบนอกกำแพงกรุงศรีอยุธยาเสียงดาบปะทะดังกังวานไปทั่วทุกสารทิศชาวบ้านร่ำไห้โอดครวญระทมทุกข์ด้วยความหวาดกลัวของฟ้าอากาศแปรปรวนราวกับจะถล่มลงมาใบหน้าแม่ทัพสะท้อนด้วยแสงเทียนเบื้องหน้าหลวงพ่อใหญ่ภายในอุโบสถวัดพิชัยพระยาตาผู้เป็นนายหมายมั่นกำชับหนักแน่นกับเหล่าขุนพลกูคิดว่าอย่างไรก็จะต้องตีฝ่าทัพพวกมันออกไปดีเสียกว่าจักให้พวกมันมาบั่นคออยู่เยี่ยงนี้พระเชียงเงินหลวงพิชัยอาสาหลวงกรมเสนาหมื่นราชเสน่หาและขุนอภัยภักดีพร้อมเหล่าทหารต่างน้อมรับคำสั่งผู้เป็นนายหมายมั่นพร้อมใจสู้ขอร่วมโชคชะตาในการศึกภายภาคหน้าพื้นอยู่ต่อไปคงอีกไม่กี่เวลา
กรุงศรีอยุธยาต้องแตกเป็นแน่แท้ค่ำคืนนี้พวกมึงจงตระเตรียมอาวุธเสบียงกันให้พร้อมขอย่ำท้องเมื่อได้เวลาพิชัยเริ่มกูจะนำพาพวกมึงตีฝ่าออกไปหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลจะถึงเมืองจันทบุรีขอให้ทุกคนสู้รักษาชีวิตมึงไว้เพื่อการในภายภาคหน้ากูสาบานจะพาพวกมึงกลับมาทวงคืนแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาให้จงได้ทหาร500นายที่ตั้งอยู่ที่ค่ายวัดพิชัยคือทหารที่สมัครใจร่วมโชคชะตากับพระองค์และเห็นด้วยกับการตัดสินใจในครั้งนี้เมื่อได้เวลาพิชัยเริ่มพระยาตาพร้อมเหล่าขุนพลทหาร500นายบุกตีฝ่าทัพข้าศึกเร่งฝีเท้ามุ่งสู่หัวเมืองตะวันออกจันทบุรีเพื่อที่จะใช้เป็นฐานที่มั่นรวบรวมพลเหล่าผู้กล้าหวังกลับมาทวงคืนกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งหลังตีออกจากกรุงศรีอยุธยามุ่งไปยังหัวเมืองชายทะเลตะวันออกพร้อมทหารเพียง500นายนั้นระหว่างทางพระองค์ได้พบทั้งมิตรและศัตรูต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆนานาในการติดตามไล่ล่าของข้าศึกและนายบ้านหัวเมืองต่างๆที่ไม่ยอมเข้าร่วมด้วยแต่ก็ยังพอมีให้พบเห็นผู้กล้าระหว่างทางแม้จะเป็นหญิงอย่างนางโพบ้านสาวหานหรือชาวบ้านที่เสียสละอย่างพลานทองคำแห่งบ้านพลานนกบนเส้นทางแห่งชัยชนะนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับยุคสร้างบ้านแปลงเมืองเพื่อหวังกลับมากู้กรุงศรีอยุธยาที่แตกลงให้กลับคืนมาต้องเสียสละอดทนมากน้อยเพียงใดบนเส้นทางแห่งการประกาศอิสรภาพ6พฤศจิกายน2310นั้นวันนี้ทำให้เราได้เห็นถึงความเสียสละความอดทนความยากลำบากของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมเหล่าทหารและบรรพบุรุษของคนไทยเราที่ปกปักรักษาพื้นแผ่นดินไทยเมื่อครั้งในอดีตต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อหยาดเหงื่อกว่าจะถึงวันนี้252ปีให้เราได้จดจำทั้งหมดนี้คือการตามรอยเจ้าตาก250ปีเส้นทางสู่สายอิสรภาพ6พฤศจิกายนรำลึกวันชนะศึกปีค่ายโพ3ต้นครับWhoa!
จึงต้องเป็นหน้าที่ของเหล่าขุนพลที่ต้องกำจัดคนทรยศและทวงคืนผืนแผ่นดินกรุงศรีอยุธยากลับคืนมาขุนศึกสยาม